มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาอย่างวอชิงตันโพสต์นั้นเนี่ยไปรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนำยูเครนก้าวข้ามการปฏิบัติการโต้ตอบใหญ่ที่ล้มเหลวเมื่อปีที่ผ่านมาโดยยุติการช่วยเหลือเพื่อชิงดินแดนให้โฟกัสที่การป้องกันแนวหน้าและทำให้แน่ใจว่ายูเครนนั้นจะไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมให้กับรัสเซียสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกานั้นรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวรายหนึ่งออกมาบอกว่าคงเป็นการยากที่จะยูเครนนั้นผลักดันการสู้รบขนาดใหญ่ในทุกแนวรบเหมือนที่เคยกระทำก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั้นก็คือจะต้องไม่ทำให้ยูเครนเสียดินแดนเพิ่มเติมให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามนั้นบอกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าทหารยูเครนจะนั่งรออยู่ในสนามเฉยๆโดยยังมีแนวโน้มจะมีการสู้รบเพื่อช่วงชิงดินแดนในระดับที่เป็นเมืองขนาดเล็กและหมู่บ้านขนาดเล็กกลับมาได้แต่เวลานี้กองทัพยูเครนในแคว้นซาปอริเซียเตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับการดำเนินการเนี่ยครับแนวป้องกันของรัสเซียซึ่งสามารถจุดยั้งการรุกรานของยูเครนในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาคือพวกเขาต้องการที่จะทำเรียนแบบที่รัสเซียทำก็คือการขุดสนามเพาะนะครับในขณะที่ผู้สนับสนุนทางตะวันตกนั้นยังต้องการให้ยูเครนโฟกัสการโจมตีของกองกำลังรัสเซียด้วยขีปนาวุธจากระยะไกลซึ่งรวมถึงกองเรือทะเลดำของรัสเซียที่ประจำการอยู่ในไครเมียให้มากขึ้นทั้งนี้ในระยะยาวคณะผู้บริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนหวังว่าจะบรรลุการทำข้อตกลงด้านความมั่นคงระยะเวลา10ปีกับยูเครนแบบเดียวกับที่ยูเครนนั้นลงนามกับทางด้านอังกฤษโดยสหรัฐคาดหวังว่าจะทำข้อตกลงเช่นนี้ให้ได้อย่างเร็วที่สุดภายในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ภายใต้ข้อตกลงที่น่าจะเกิดขึ้นนี้สหรัฐนั้นสัญญาจะช่วยปรับปรุงกองทัพของยูเครนรวมถึงเสริมสร้างอุตสาหกรรมและการส่งออกของยูเครนอย่างไรก็ตามแผนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงได้ถ้าขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยโดยเฉพาะสภานั้นจะยอมอนุมัติคำของงบประมาณเพิ่มเติมอีก 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของโจไบเดนหรือไม่ตามรายงานนั้นข่าวนั้นบอกว่าคณะผู้บริหารเนี่ยบอกว่าหวังว่าข้อตกลงระยะยาวกับยูเครนนั้นจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นตัวเก่งที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งผู้นำประธานาธิบดีปลายปีนี้จะต้องตัดงบช่วยเหลือยูเครนได้ยากขึ้นหากชนะการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็กำลังพยายามบ่อนทำลายความพยายามของพรรครีพับลิกันในการบรรลุข้อตกลงเรื่องพรมแดนเม็กซิโกกับเดโมแครตซึ่งจะเปิดทางให้รัฐสภาสหรัฐนั้นผ่านงบประมาณช่วยเหลือยูเครนคณะบริหารของไบเดนนั้นพยายามนานหลายสัปดาห์แล้วเพื่อขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมที่ครอบคลุมเงินช่วยเหลือยูเครนจำนวน60,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทว่ารีพับลิกันนั้นยังคงขัดขวางอยู่ในเวลานี้ครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ยูเครนปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันหรือว่าการทุจริตในการจัดซื้ออาวุธนั้นดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะมีการรายงานมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีการรายงานเพิ่มเติมของกระทรวงกลาโหมของยูเครนเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพบแผนการช่อโกงทุจริตในการจัดซื้ออาวุธโดยกองทัพยูเครนซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมๆถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่านี่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นการตอกย้ำปัญหาที่เกิดขึ้นของยูเครนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าเขามีการเปิดโปงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้จัดการของบริษัทจัดหาอาวุธที่ชื่อว่า Lviv Arsenal บุคคล5คนในกระทรวงแล้วก็บริษัทของ Lviv Arsenal นั้นช่อโกงเงินไปเนี่ยเกือบ 1,400 ล้านบาทด้วยกันล่าสุดนี้นะคะถูกตั้งเป็นข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อหาในขั้นตอนแรกก็คือว่าเรื่องของข้อหานี้จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายของยูเครนขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเปิดเผยว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันของกระทรวงกลาโหมหัวหน้าของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการยักยอกเงินส่วนเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องนี้ของยูเครนเช่นเดียวกันทั้งเรื่องของยักยอกทั้งเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันรัฐมนตรีกลาโหมอเล็กซีเลซินอฟเนี่ยเคยได้ถูกปลดจากตำแหน่งไปเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาเรื่องของกองทัพภายใต้การดูแลของเขาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งเรื่องของอาหารของกองทหารแล้วก็เรื่องของการจัดหาชุดเกราะที่ไม่เหมาะสมให้กับทหารยูเครนด้วยค่ะครับพูดกันถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นล่าสุดครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกครบรอบ80ปีการปลดปล่อยเมืองเลนินกราดหรือว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศออกจากการยึดครองของกองทัพนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสร่วมกันวางดอกไม้ในพิธีเปิดอนุสาวรีย์รำลึกครบรอบ80ปีการปลดปล่อยเมืองเลนินกราดของรัสเซียทั้งนี้ของทัพแดงนั้นปลดแอกเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กได้สำเร็จเมื่อวันที่27มกราคม2487หลังอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกองทัพนาซีนานถึง872วัน
ฆ่าชีวิตประชาชนมากกว่า 800,000 รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะอดอยากหนึ่งในนั้นก็คือวิกเตอร์ปูตินพี่ชายของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นแหละนะครับขณะที่ผู้นำรัสเซียดังกล่าวได้กล่าวหลังวางดอกไม้แสดงความไว้อาลัยที่สุสานหมู่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าก็มีการร่วมกับประธานาธิบดีทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสซึ่งเป็นแขกพิเศษบอกว่ารัฐบาลยูเครนชุดปัจจุบันนั้นยังคงเชิดชูอุดมการณ์นาซีดังนั้นกองทัพรัสเซียจึงไม่เคยลังเลที่จะดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อกวาดล้างความเป็นนาซีให้หมดไปสื่อถึงสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565ครับ